เอาล่ะมาฟังคุณอ๊อฟกับสมหวังนะครับครับสำหรับคุณอ๊อฟโอ้ยมันไส้อ๊อฟมากเลยเชื่อไหมพี่เขาเต้นแต่เพลงยังไม่ขึ้นเลยนะมันไส้แล้วดูท่าจบดูท่าจบเป็นไงท่าจบเอาแต่แค่ไอ้ขาพลิกขาแพลงเอาแต่แค่งานนะถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปรายการไม่รับผิดชอบนะถ้ามีการประกวดแบบร้องเพลงพี่ก๊อตแบบเหมือนเลยนะไอ้นี่ไม่แพ้ใครเลยนะเงาเสียงเนาะเออเงาเสียงพี่ก๊อตอย่างนี้ดีกว่าเงาเสียงพี่ก๊อตเนี่ยทีเด็ดมากเลยนะตัวเนี้ยเมลซี่เราอย่าไปเป็นเงาเสียงใครเราเป็นตวงเราดีกว่าใช่ไหมเนาะแต่เขาวันนี้เขาให้ร้องพี่ก๊อตเขาก็ต้องเอาให้มันโดนใจคนล่ะแต่เขาไม่ได้เอาเหมือนนี่เออเพราะเนาะมันเป็นหัวต่อคืออย่างนี้คือถ้าเกิดว่าทีสองทีเนี่ยหนูไม่นับเอาเซ่เอาเซ่แต่ว่าสุดยอดเลยนะก็ออฟร้องดีมากเลยอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออฟร้องเพลงของทางพี่ก๊อตน่ะเขาได้เปรียบเนื่องจากว่าเสียงเขาขึ้นจมูกเขาเสียงไปทางพี่ก๊อตอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลูกคล้ายมาในวันนี้นะครับแต่เพลงนี้เขาก็ทำสุดความสามารถเนาะสังเกตดูมันเต้นบางทีมีแบบอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะมั่วไปเลยพี่ก๊อตไม่ได้เต้นแบบนะก็ไม่ได้เรียนแบบอะครับฮะก็ไม่ได้เรียนแบบพี่ก๊อตนะครับอ๋อไม่ได้เรียนแบบพี่ก๊อตมันก็ไปอยู่ไก่ตั๊กเลยไม่มีอะไรแล้วนะ